คุณลิงครับเกมนี้เป็นไงบ้างครับพอใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ถือว่าก็พอใจลูกทีมค่อนข้างที่ดีเลยเพราะว่าเกมเยือนมันก็ไม่ได้ว่าง่ายแล้วก็กับการที่เราเจอกับบินในบ้านก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเพราะนั้นการมาเยือนการเก็บแต้มหนึ่งแต้มก็ถือว่าไม่เสียหายก็ถือวันนี้ลูกทีมค่อนข้างที่จะทําได้ดีด้วยตามเป้าที่เราซ้อมกันมาค่อนข้างที่จะโอเคครับในการที่มาได้แต้มจากกับบินอ่ะจากคร่าวๆตอนเนี้ยแต้มของทางปวกแดงเนี่ยห่างกับพัทยาอยู่ตรงนี้เนี่ยมองความกดดันเรื่องของสมาธิกับเด็กมากน้อยแค่ไหนครับความกดดันผมก็มองว่าคือจากสองเกมแรกก็ต้องบอกก่อนว่าเราพลาดด้วยหนึ่งนะปวกแดงสไตล์ที่บอลกับพื้นแล้วจังหวะว่าเจอสภาพอากาศที่ฝนด้วยอะไรด้วยก็ทำให้เกมที่เราไม่ถนัดนะครับออกไปพ่าย2เกมแล้วก็เราสามเกมหลังนี่เราเก็บได้7แต้มก็ถือว่ามันก็ยังกลับมาอยู่ในเส้นทางเพราะว่าผมก็ยังมองว่าฟุตบอลมันยังอีกยาวมันไม่ใช่ว่าแค่เพิ่งเริ่มต้นแต่ถามว่ากดดันไม่ก็ไม่นะครับผมก็ยังมองว่าแฟนบอลปลวกแดงก็ยังให้การสนับสนุนพร้อมกับประธานท่านนายกชยงก็ยังให้การสนับสนุนดีเพราะด้วยหนึ่งแล้วเราพลาดด้วย2แมตช์แรกด้วยทุกคนก็ทราบอยู่ว่าสไตล์ของเราค่อนข้างที่จะเจอน้ำไม่ได้อะเล่นโปโลไม่เป็นนะหรือประมาณนั้นมากกว่าครับผมอ่ะเกมหน้าครับโค้ชลิงเจอใครครับเกมหน้ากลางสัปดาห์จะมีบอลถ้วยก่อนครับแล้วก็เจอกับกบินนี่แหละครับกบินไปเยือนที่บ้านแล้วก็บอลลีกเราก็จะรับสระแก้วในบ้านตั้งเป้าว่า3แต้มต้อง3แต้มอย่างเด็ดอันเดียวครับในบ้านแล้วเกมบอลถ้วยครับจะมีโลเคชั่นไหมครับก็ต้องมีบ้างครับเราก็อยากให้นักเตะบางคนได้สัมผัสกับเกมจริงๆอาจจะต้องเก็บตัวหลักไว้ไปพอสมควรนะครับก็อยากให้ทุกคนได้หมุนโรเตชั่นแล้วก็ได้สัมผัสแล้วก็ให้โอกาสกับน้องๆบ้างครับผมอ่ะขอเรียนครับฝากถึงแฟนบอลปลวกแดงหน่อยครับก็ขอบคุณสำหรับแฟนบอลทุกคนนะครับที่ตามให้กำลังใจกับทีมเราช้างศึกขนองผมก็ยังหวังว่าปีนี้ก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดก็อยากจะกลับไปป้องกันแชมป์ไม่ได้เป็นสมัยที่สองก็พยายามทุกคนทำหน้าที่เต็มที่ทำงานหนักกว่าเดิมยิ่งเพราะเราออกสตาร์ทไม่ดีนะครับแต่ก็กลับมาอยู่ในเส้นทางได้เหมือนกันก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าน้องทุกคนกลับมาได้แน่นอนคือก็ยังอยู่ในเส้นทางที่มันลุ้นหัวตารางให้ได้ครับครับผมโอเคครับโค้ชลิงครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนบอลทุกท่านทุกคนครับครับผมครับ